สูตรหมากหน้าใสเต่งตึงไม่เหี่ยวด้วยน้ำทับทิมสดสดทับทิมโพเมแกรนเอทหรือพานิกาแอปเปิลผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดจากตะวันออกของประเทศอิหร่านทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานและทางตอนเหนือของเทือกเขาฮิมาลัยนอกจากจะนำมารับประทานเนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วนั้นทราบหรือไม่คะว่าทับทิมยังมีประโยชน์ในเรื่องการบำรุงผิวพรรณด้วยเช่นกันนะคะทับทิมเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงและยังมีสารเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายในปริมาณที่สูงมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดดังนั้นถ้าสาวๆอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีใบหน้าที่สวยใสเต่งตึงไร้รอยตีนกาและรอยหมองคล้ำเราขอแนะนำสูตรหน้าสวยด้วยการหมาดหน้าน้ำทับทิมสดถ้าพร้อมแล้วมาทำสวยกันเลยขั้นสูตรหมาดหน้าใสด้วยน้ำทับทิมสดสดสิ่งที่ต้องเตรียม1ทับทิม1ลูกพันไหนก็ได้ค่ะ2ผ้าขาวบาง3ถ้วยวิธีทำเพียงแค่นำผลทับทิมไปล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นปอกเปลือกออกให้หมดแค่เอาเม็ดทับทิมออกมาใส่ไว้ในถ้วยเมื่อได้แล้วก็นำเอาเม็ดทับทิมที่แกะได้มาเทใส่ผ้าขาวบางจากนั้นหาไม้หรืออะไรก็ได้ค่ะมาทุบๆเม็ดทับทิมในผ้ากะว่าพอให้สามารถใช้มือบีบเอาน้ำทับทิมออกมาได้นะคะจากนั้นก็ใช้มือบีบห่อผ้าเพื่อให้ได้น้ำทับทิมสดสดวิธีใช้นำเอาน้ำทับทิมสดสดที่เราคั้นเองมาทาให้ทั่วไปหน้าจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำเย็นสูตรนี้สามารถทำได้เช้าเย็นทำทุกวันแล้วผิวหน้าของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆจะช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยชะลอวัยและดูหน้าเด็กกว่าวัยอีกด้วยค่ะ